อันนี้คืออะไรอ่ะเนยพริกลาบเหนือค่ะพริกลาบเหนือหรอใส่ปั่นน้ำพริกมาหมดแล้วแล้วก็ใส่มะเขือมาด้วยอุ้ยหอมมากหอมมากหอมมากดูสิไหนไหนเดี๋ยวเพิ่งขอดูหน่อยโอ้มีหมูสับมีเครื่องในเส้นจี๋เหรอตับใช่ไหมไหนดิมีผักชีใบด้วยนะอ๋อมีผักชีใบด้วยด้วยเหรอลาบโอ้ถ้าอีสานก็จะใส่แค่ต้นหอมกับผักชีนะมีผักชีใบด้วยต้นหอมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้อาจจะเห็นบรรยากาศข้างหลังแบบไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นมาหอเพื่อนนะครับแถวอนุสาวรีย์นะครับราชพิธีเนาะวันนี้มีเมนูโอ้โหน่ากินมากเพื่อนเตรียมของไว้ให้นะครับก็เนี่ยมีลาบนะครับลาบเหนือแล้วก็ไก่ทอดนะครับแล้วก็แกงจืดไข่น้ำนะครับเนี่ยนางกำลังทำเลยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับโอ้โหตอนนี้เพื่อนกำลังทำแกงจืดไข่น้ำนะครับนี่เพื่อนๆมันอาจจะโลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหอนะนี่เห็นแต่หลังพอนะครับเพื่อนเบสใหญ่เท่ากันนะตัวใหญ่เท่ากันนะแล้วก็เนี่ยครับก็มีอุปกรณ์นะครับเครื่องครัวนางทำแกงจืดนะครับน่าทานมากๆนะโอเคเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆนะครับใส่ผักหน่อยเป็นไงอ่ะโอ้โหน่ากินอ่ะเมื่อกี้เพื่อนเอาไข่ไปเจียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ใส่หมูสับลงไปเนาะก็นะรอจนสุกนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีน่าทานมากๆเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะทานข้าวกันนะครับจิ้มรสเป็นไงเมื่อกี้อร่อยปะอร่อยจริงไหมโอ้ยโรยกระเทียมเจียวด้วยหรอโอ้ยน่ากินมากเจียวที่เนื้อรอเลยโอ้โหพร้อมไปไหนอะยกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพริกไทยพริกไทยหรอใช่อุ้ยแค่นี้ก็ครบแล้วมั้งแกงจืดไข่น้ำแกงจืดไข่น้ำเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากๆนะดูสิเดี๋ยวเราทานกับข้าวกันนะครับวันนี้เป็นนึ่งข้าวเหนียวมาด้วยนะนึ่งมาจากบ้านนะครับนะใส่กระติกมานะเดี๋ยวจะกินกับลาบเหนือนะครับเดี๋ยวไปชมลาบเหนือกันเลยวิธีการทำนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะเนยพริกลาบเหนือค่ะพริกลาบเหนือหรอใส่ปั่นน้ำพริกมาหมดแล้วแล้วก็ใส่มะเขือมาด้วยหรออันนี้ซื้อมาใช่ปะใช่แล้วหรออุ้ยหอมมากหอมมากหอมมากดูสิร้านนี้ที่เด็ดจริงไหมใช่โอ้อ่ะเดี๋ยวทำไงต่อทำให้เพื่อนเขาดูหน่อยใส่พริกลาบกับน้ำมันนะครับลงไปผัดใช่ไหมมึงใช่แต่ว่าลงไปผัดก่อนผัดนะครับผัดพริกลาบใส่น้ำด้วยใช่ไหมใส่นิดนึงพี่พริกลาบมันไม่ไหม้โอ้โอ้กลิ่นอลังการมาก สงสัยเอาผ้าเช็ดตัวมาได้อาบน้ำจริงๆแล้วแหละ อะไรอ่ะไหนๆเดี๋ยวเพิ่งขอดูหน่อยโอ้มีเครื่องในมีหมูสับมีเครื่องในเส้นจี๋เหรอใช่ตับใช่ไหมไหนดิโอ้โหโอเคเออว่ะครั้งแรกนะครับกับการรีวิวทำลาบเหนือสไตล์เด็กหอด้วยสไตล์เด็กหอมึง อะไรต่อกันเลยนะครับเราต้องทำยังไงเนี่ยเนยผัดให้มันแห้งเลยหรอใช่ก็เดี๋ยวพวกหมูพวกอะไรสุกด้วยจริงๆเราใส่น้ำเพราะว่าไม่ให้มันไหม้แล้วคือเราต้องหมั่นเติมน้ำอย่างนี้ตลอดเลยหรอหรือว่าไงจริงๆเขาก็กะเอาได้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราผัดเปล่าๆอ่ะเดี๋ยวพวกเครื่องในมันไม่สุกไงโอ้น่ากินเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเตาแก๊สไงมันจะไม่เหมือนเสมอเหมือนรอสุกใช่ไหมรอให้เครื่องในมันสุกหน่อยเส้นจีเด้งมากเพื่อนๆดูสิดูโอ้โหชอบอ่ะมีตับด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะครับเจียวไว้ลงต้องโรยกระเทียมเจียวด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอันนี้ใส่อะไรอ่ะปรุงเครื่องหน่อยอะไรอ่ะรสดีรสดีรสดีนะคะ
ใส่น้ำพริกลาบร้านนี้ก็จะคิมดำมาแล้วหรอเราเจอเมื่อใส่เพิ่มเยอะน้ำตาลนะเดี๋ยวเราค่อยชิมเพิ่มเอาโอ้ใส่แค่นี้หรอใช่เดี๋ยวเราชิมก่อนเราไม่ต้องใส่ข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ต้องหรอไม่ต้องใส่หรอโอ้แปลกเลยอ่ะมีข้าวคั่วจริงไหมเออใส่แค่สองอย่างน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่หรอเพราะว่าพี่เขาทำมาเค็มอยู่แล้วอ๋อถ้าเป็นลาบอีสานมันต้องใส่น้ำปลานะครับใส่ข้าวคั่วใส่อะไรอย่างงี้เนาะเป็นไงได้ใช่ไหมเดี๋ยวเบสจะชิมนะครับอันนี้ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแล้วก็เค็มหวานนะพอดียังพอดีนะอร่อยอยากได้รสชาติเพิ่มกว่านี้ไหมไม่นะอร่อยแล้วอะโอเคเออมันอร่อยเลยอะเพื่อนๆอร่อยเลยนะบอกว่าน้ำพริกเขาพอดีมากใส่เค็มแล้วโอ้พ่อแม่บอกมาแล้วอันนี้ร้านประจำจริงไหมลงน้ำพริกอยู่หน้าบ้านเลยที่ซอยบ้านเลยเออลงน้ำพริกนี้อร่อยมากอันนี้เป็นพริกลาบจากอุตรดิตถ์นะครับเพื่อนกับเพื่อนเบสกลับมาจากบ้านนะครับช่วงวันมาฆบูชาเนาะนางซื้อมาฝากด้วยแล้ววันนี้นางทำให้ทานด้วยนะครับอุ้ยน่ากินอ่ะกล้วยมันแห้งๆหรอใช่เหรอมันแห้งๆอืมแต่เนี้ยมันก็จะกินง่ายหน่อยคลุกข้าวนี่นะครับเพื่อนๆใครที่ไม่มีกระทะเตาแก๊สนะก็ใช้แบบกระทะแบบนี้ได้นะครับทำกับข้าวได้เหมือนกันเนาะโอ้ดีจังเลยอ่ะอยู่แบบง่ายๆเด็กหอแต่เพื่อนเป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์ก็จะครบหน่อยนะครับแล้วไงต่อมึงปิดไฟเหรอมีปิดแก๊สหน่อยผักก็มีผักชีใบเลื่อยด้วยนะอ๋อมีผักชีใบเลื่อยด้วยเหรอข้าวสาลาดโอ้ถ้าอีสานก็จะใส่แค่ต้นหอมกับผักชีนะมีผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักแล้วก็ผักชีแล้วก็โรยด้วยได้จริงๆมันก็มีผักแก้มข้างเคียงด้วยนะหอมมากเลยอ่ะมึงอร่อยดูอร่อยอ่ะโอ้จริงเพิ่งเคยเห็นวิธีการทำครั้งแรกอ่ะเคยแต่กินแต่ไม่เคยเห็นวิธีการทำเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันนะครับนี่โอ้ลาบเหนือพริกลาบจากอุตรดิตถ์นะครับบ้านเพื่อนเบสอยู่อุตรดิตถ์นะเดี๋ยวมีโอกาสเบสทำให้ดูนะครับก็มาดูสูตรจากนางนี่แหละว่านางทำยังไงนะครับเพราะที่บ้านก็ไม่เคยได้พริกลาบเหนือมาเหมือนกันนะเยอะมากขั้นตอนต่อไปคือโอ้โหโรยกระเทียมเจียวไปอีกจะไม่หอมได้ไงอ่ะไหนไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยน่ากินมากโอ้ยหิวเลยอ่ะโอ้ยเสร็จแล้วเอออะไรพริกทอดเหรอใช่อันนี้ผัดไทยทอดพริกเลยแล้วอลังมากอ่ะโอ้โหอลังการมากลาบเหนือนะครับนี่น่ากินมากๆนี่ครับแกงจืดไข่น้ำโอ้ใครหิวมาทานด้วยกันนะครับ wow. นะเพื่อนๆในเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับโหฟินฟินโอ้อะไรอะไก่ทอดเอาติดข้าวเหนียวมาติดข้าวเหนียวมาโอ้โหโอ้โหกระติกข้าวเหนียวโอ้โหลาบเหนือนะครับแกงจืดไข่น้ำไก่ทอดเปิดฝาข้าวเหนียวให้ชมหน่อยเบ็ดอุ่นมาจากบ้านนะครับโอ้ข้าวเหนียวร้อนมานะครับทานข้าวด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเบ็ดจะชิมให้ดูนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวลองพริกใช่ไหมมันอร่อยอ่ะหอมอร่อยโอเคใช่ไหมใช่ผักชีใบเลื่อยเข้าไหม
อืมผัดไปเรื่อยตามไปอ่ะอืมเดี๋ยวเขี่ยพี่โอ้ก่อนเบลไม่กินเผ็ดนะครับเลิกจะเลิกกินเผ็ดละอืมอืมนั่นอืมว้าวเป็นไงอร่อยมึงแกงคือไข่น้ำอร่อยมากเฮ้ยดูเหมือนแบบไม่มีอะไรไหมอืมห้องคนอ้วนอ่ะเนาะทำอะไรก็อร่อยอืม ที่หนึ่งคือลาบเหนือจริงๆดีมากนะใส่เครื่องนงเครื่องในโอ้ได้ว่ะแล้วหอมกระเทียมเจียวมากเลยอ่ะเนาะกระเทียมเจียวเองเลยอืมครับอ้ํานะครับอืมหอมแกงผักอืมอร่อยอร่อยมากเลยอืมเดี๋ยวขอกินข้าวเหนียวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวว่าเอาข้าวเหนียวมาแล้วไม่กินให้ดูนะครับอืมเปิดข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวอืมอืมมึงกินกับข้าวเหนียวป่ะอร่อยข้าวเหนียวนิ่มๆข้าวเหนียวจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นไงเนาะใช่ไหมอืมคำหนึ่งครับเดี๋ยวไปละอืมหอมหอมทุกอย่างเลยหอมพริกลาบหอมพริกคั่วหอมเครื่องลาบเยี่ยมโอเคนะครับยังไงเบสฝากกดติดตามที่ช่องด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็YouTube นะครับแล้วก็วันนี้มาหาเพื่อนเนยนะครับเพื่อนเนยครับเพื่อนไม่ได้แต่งหน้าก็เลยไม่ค่อยอยากออกกล้องนิดนึงครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรดีๆมาทำให้เพื่อนดูอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายนะครับแล้วก็มาหาเพื่อนด้วยซื้อพัดลมมาให้เพื่อนนะครับวันนี้นะโอเคบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับ